เหยื่อถูกลักพาตัวได้หวนคืนครอบครัวก่อนรู้ความจริงใจสลายชี้จำได้ว่าตัวเองเป็นใครจากเสียงแม่ในฝันข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่เว็บไซต์ South China Morning Post ได้รายงานเรื่องราวสะเทือนใจของหยางหนิวฮ่าหญิงชาวจีนวัย34ปีซึ่งเธอเป็นเหยื่อของหนึ่งในคดีลักพาตัวต่อเนื่องที่เลวร้ายที่สุดของจีนนะคะหลังจากที่เธอได้มีโอกาสขึ้นศาลเปิดเผยชะตากรรมอันเศร้าสลดของพ่อแม่แท้ๆที่ต้องจากไปตั้งแต่อายุยังไม่มากเพราะสภาพจิตใจที่แหลกสลายจากการหายตัวไปของเธอค่ะหยางหนิวฮ่าเกิดเมื่อปีพ.ศ.2533ในหมู่บ้านที่เขตจื้อจินมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะและเธอถูกลักพาตัวไปโดยอีฮาอิงเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บ้านติดกันขณะเธออายุได้5ขวบก่อนที่จะถูกขายแก่ครอบครัวอื่นในพื้นที่ชนบทของมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนที่อยู่จากมณฑลกุ้ยโจวร่วม 2,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะนอกจากหยางหนิวฮ่ายังมีเด็กอีก17คนจาก12ครอบครัวทั่วประเทศจีนนะคะที่ตกเป็นเหยื่อถูกอีฮาอิงลักพาตัวไปในช่วงยุค90ซึ่งในที่สุดคดีของเธอก็ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาคดีในศาลประชาชนกลางกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวโดยในการพิจารณาคดีเมื่อเดือนกันยายน2566อีฮาอิงถูกตัดสินให้รับโทษประหารชีวิตค่ะจากอาชญากรรมรุนแรงที่เธอก่อเองนะคะนี่คือหนึ่งในคดีลักพาตัวต่อเนื่องที่เลวร้ายที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาของจีนค่ะแต่ในเดือนตุลาคมปี2567อีฮาอิงได้ถูกนำตัวมาพิจารณาคดีมาอีกครั้งเมื่อปรากฏหลักฐานของเหยื่อเพิ่มขึ้นเมื่อหยางหนิวฮ่าได้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชญากรรมดังกล่าวรายงานระบุนะคะว่าหลังจากล่อลวงหยางหนิวฮ่าที่ยังเป็นเด็กน้อยเมื่อปี2538ให้ไปซื้อของด้วยกันอีฮาอิงก็พาตัวเด็กหญิงไปยังหมู่บ้านในมณฑลหูเป่ยและขายเธอให้แก่นายหลีใช้หูหนวกเป็นใบในราคา 3,500 หยวนหรือราวๆ 16,000 บาทค่ะนายหลีตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าลีซูหยานจากนั้นนายหลีกับแม่ของเขาก็เลี้ยงดูเด็กหญิงมาในฐานะลูกสาวแต่ชีวิตในบ้านใหม่นั้นช่างเลวร้ายเหลือเกินนะคะเธอจำได้ว่าตัวเองมักจะถูกทั้งสองคนทุบตีอยู่บ่อยครั้งเธอบอกว่าทุกครั้งที่พวกเขาตีฉันมักจะถามตัวเองว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่มารับฉันสักทีฉันไม่เชื่อว่าพ่อจะทอดทิ้งฉันเพราะฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยป้อนไก่ให้ฉันกินเขาป้อนฉันอย่างอ่อนโยนและแววตาของเขาก็เต็มไปด้วยความรักนายหลี่บังคับให้เด็กหญิงออกจากโรงเรียนตอนอายุ13ปีค่ะเธอต้องเริ่มทำงานในฐานะแรงงานอายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายระบุก่อนจะแต่งงานในปี2552และมีลูก3คนกับสามีนะคะอย่างนิวฮ่าเธอเผยว่าเธอจำได้ว่าชื่อจริงๆของเธอคือนิวฮ่าเพราะครั้งหนึ่งในความฝันเธอได้ยินเสียงแม่เรียกเธอซ้ำๆว่านิวฮ่านิวฮ่าและเธอก็ยังจำสภาพบางอย่างที่บ้านเกิดของเธอได้ด้วยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเดือนเมษายน2564ในที่สุดอย่างนิวฮาก็ติดต่อหาพี่สาวแท้ๆได้ผ่านโตอินแต่ในขณะที่การพบเจอกันอีกครั้งควรเป็นช่วงเวลาที่น่ายินดีใช่ไหมคะอย่างนิวฮาซึ่งได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งเธอกลับต้องใจสลายค่ะเมื่อทราบว่าทั้งพ่อและแม่ของเธอต่างก็เสียชีวิตไปแล้วขณะที่พวกท่านอายุเพียงแค่30กว่าปีเท่านั้นหรือหลายปีหลังจากเหตุการณ์ลักพาตัวปรากฏว่าพ่อแม่แท้ๆใช้เวลาทั้งปีในการตามหาลูกสาวความเครียดจากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้พ่อของเธอหันหน้าไปพึ่งแอลกอฮอล์ส่วนแม่ก็เริ่มมีปัญหาทางจิตท้ายที่สุดก็เป็นผลนำไปสู่การเสียชีวิตของพวกเขานะคะเธอบอกว่าฉันเคยนึกภาพไว้บ้างถึงสาเหตุที่พ่อแม่ไม่ตามหาฉันเช่นฉันเดาว่าพวกเขาคงหย่ากันหรือมีลูกชายด้วยกันหลังจากนั้นแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าพวกเขาจะเสียชีวิตจากภาวะซึมเศร้าอย่างหนักหลังจากที่สูญเสียฉันไปหลายคนถามฉันว่าทำไมมีแค่ฉันที่ยังพยายามอย่างหนักเพื่อแสวงหาความยุติธรรมคำตอบของฉันคือพ่อแม่ฉันต้องตายเพราะอาชญากรรมที่เธออีฮาอิงก่อไว้ทั้งนี้อย่างนิวฮาสามารถตามหาชายซึ่งเป็นคนกลางในการแนะนำอีฮาอิงให้รู้จักกับคนที่ซื้อเด็กในเหอเป่ยได้และใช้เวลาอยู่หลายเดือนในการโน้มน้าวเขาให้ยอมเป็นพยานในการให้การกล่าวหาอีฮาอิงโดยเธอบอกว่าเขาอายุมากกว่า90ปีแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ถูกโทษจำคุก
เธอยังถามเขาด้วยว่าทำไมเขาถึงอยากเก็บความลับนี้ไว้จนวันตายอย่างนิวไฮยอมรับว่าตอนที่ศาลมีคำตัดสินในการพิจารณาคดีเมื่อปีที่แล้วเธอรู้สึกโล่งอกเพราะในที่สุดทุกๆคนก็ได้รู้ว่าอีฮาอิงเธอเป็นคนไม่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ